ทางด้านรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้ย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโฆษกกระทรวงรุ่นที่3ต้องทำงานเป็นทีมค่ะแล้วก็ต้องมีความรอบคอบในการให้ข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการอบรมหลักสูตรโฆษกกระทรวงรุ่นที่3ซึ่งจัดโดยสถาบันการประชาสัมพันธ์โดยผู้เข้ารับการอบรมก็เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่โฆษกกระทรวงทั้ง20กระทรวงนะคะรวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านโฆษกของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สามารถสร้างความเข้าใจด้านข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพลโทสรรเสริญกล่าวว่าผู้ที่ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำงานหนักก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้การทำงานต้องอาศัยทีมงานสนับสนุนเพราะไม่สามารถทำงานคนเดียวได้รวมทั้งต้องมีจิตวิทยาในการนำเสนอข้อมูลและต้องให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นอีกทั้งยังต้องระวังการใช้คำพูดในการให้ข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะ